สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีหาห้องแข่งขัน Free Fire Pro League นะครับก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็แปะลิงก์ลงไปนะครับลิงก์เนี่ยพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าของการแข่งขันแล้วนะครับเราหาห้องหารายได้อยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราเข้ามาปุ๊บเราเข้ามาแล้วนะครับเรากดไปที่3ขีดเดี๋ยวพี่จะล็อกเอาท์ก่อนนะครับถ้าคนยังไม่เป็นก็ต้องดูไว้นะครับก่อนอื่นถ้าเราเข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บเราก็ไปกดที่3ขีดขวามือบนนะครับแล้วกดล็อกอินนะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ล็อกอิน Facebook VK แล้วก็ Google นะครับแต่ของพี่จะเป็น Facebook ครับพี่สมัครไว้นะครับเราก็กดไปที่ Facebook ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เรากดที่3ขีดอีกครั้งนะครับพอเราล็อกอิน Facebook เสร็จเราก็กดไปที่3ขีดบนเหมือนเดิมนะครับเราไปที่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับปึ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราไปที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับปึ๊บแบบโซโล่เราไม่ได้สมัครไว้นะครับแบบดูโอเราก็ไม่ได้สมัครไว้แต่สควอดนะครับก็คือแบบทีมนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราลงทะเบียนไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนก็จะไม่มีนะครับเรากดไปที่ตารางการแข่งขันนะครับปึ๊บเมื่อกี้เราอยู่กลุ่มที่2273นะครับเราก็เลื่อนตัวบนนะครับเลื่อนตัวบนไปว่า273มันอยู่ตรงไหนนะครับ2 3 300กว่า27271นะครับถึง280นะครับเราก็น่าจะอยู่ตรงกลุ่มนี้นะครับปึ๊บแล้วเนี่ย273เห็นแล้วครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็วันแข่งของเราก็คือวันที่19เดือน11พ.ศ. 2520นะครับเวลา1ทุ่มนะครับเวลา3ทุ่มนะครับ21นาฬิกาทีมที่เราจะเจอวันนี้วันนั้นนะครับก็คือนี่นะครับและหน้า2นะครับหน้า2ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ไปดูชื่อทีมอยู่ไปดูเข้าไปดูข้อมูลทีมของเราต่อได้นะครับกดที่ทีมของเรา UPD นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้ที่มีประโยชน์ต่อน้องๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ